สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีจัดถาดสวนด้วยกระเบื้องเซรามิกนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะเมื่อเราได้ถาดสวนมาแล้วก็เอาต้นไม้ที่เราเตรียมไว้วันนี้ดิฉันจะใช้ใบเงินนะคะใบเงินที่มีติ่งเล็กๆออกมาอย่างนี้นะคะเราก็อันดับแรกก็ฉีดสเปรย์เลยเพิ่มความชุ่มชื้นให้เขาแล้วก็วางถาดวางลงที่ถาดนะคะเราจะวางตรงกลางเพราะว่าเราจะโชว์ต้นนี้นะคะถ้าใบเขาไม่สวยเราก็เอาออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็โดนน้ำโดนอะไรเขาก็จะสวยเราอยากทำให้สูงหน่อยเราก็เอาดินรองพื้นสักหน่อยแล้วก็ใส่ดินให้เต็มนะคะใส่ดินให้เต็มเลยดินก็จะมีขุยมะพร้าวแล้วก็เม็ดพลายนะคะทำความชุ่มชื้นคือตัวนี้เราไม่ต้องลดน้ำมากกดให้แน่นๆแล้วก็ดิฉันก็จะมีว่านหางจระเข้เล็กนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะอยู่ในกระถางนะคะดิฉันไปเอาออกมาจะเยอะมากเราก็แบ่งออกค่ะเราแบ่งออกเลยนะคะแบ่งออกเลยถ้ารากเขาเยอะเราก็ตัดรากออกเนี่ยเล็กๆอย่างนี้เขาก็จะเกิดหน่อใหม่ขึ้นมาเราไม่ต้องไปกลัวเขาตายเราเด็ดออกเลยเพื่อจะได้ปลูกต่อตัดรากหน่อยตัดออกเขาก็จะงอกใหม่ตัวนี้ก็จะดูดสารพิษฟอกอากาศแล้วก็เป็นต้นไม้มงคลด้วยนะคะใบเงินเนี่ยค่ะเมื่อเราได้แล้วเราก็ใส่ตามใจเราเลยเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะต้นไม้เขาอยู่ตรงไหนเขาก็สวยมันเป็นศิลปะในมุมมองเราไม่จำเป็นต้องฟิกว่าเราจะวางไว้ตรงไหนกดให้แน่นๆรมน้ำหน่อยเสร็จปุ๊บเราก็เอารวงข้าวมาใส่เลยรอบนี้รวงข้าวจะวางยาวหน่อยนะคะวางยาวจากโคนต้นเลยแทงลงไปแล้วก็กดให้แน่นเดี๋ยวเขาก็จะออกแตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นดอกรวงข้าวเนี่ยปลูกง่ายนะคะเขาเป็นพืชไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่วางลงไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะเลื้อยตามถาดเนี่ยนะคะ
เป็นศิลปะเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราวางเรียงๆกันไปเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาของอะไรที่มีในบ้านเราเราก็จับมาตกมาแต่งกดให้แน่นแล้วก็โรยด้วยใส่ไปเลยก้อนหินใส่เข้าไปหน่อยกดทับเพื่อความแน่นด้วยแล้วก็เย็นด้วยนี่ค่ะใส่เข้าไปเลยไม่สวยแต่เขาก็สวยนะคะพอเขาเขียวเขาติดเขาก็สวยเองก็ทำความสะอาดถาดหน่อยเช็ดขอบแล้วก็เอาไปวางไว้ในห้องคอมพิวเตอร์ห้องครัวหรือห้องรับแขกเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะง่ายๆอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจโชคดีมีความสุขรวยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ